สวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์นะครับนี่คือ Digi Life ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับมาเจอกันแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์ 4:15 ทาง Nation Channel นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมครับอู๋แอดสปินไนครับผมแก่แอดณภัทรครับรายการ Digi Life ครับมาอัปเดตเรื่องราวของดิจิตอลนะครับสบายๆนะครับคือวันอาทิตย์ก่อนนอนนะครับตลอด1ชั่วโมงของรายการนะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้ทาง Twitter @digilifetv ครับทาง Facebook นะครับ facebook.com/digilifetv ครับเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงแรกของรายการนะครับว่าใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกของดิจิตอลและเทคโนโลยีนะครับกับช่วง DigiLife Update ครับอัปเดตแรกของ DigiLife วันนี้นะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมือครับข้อมือครับนาฬิกาเขาเป็นนาฬิกานั่นเองครับผมเดี๋ยวให้ผมดูนี่ถึงนาฬิกาที่ตอนนี้ผมใช้อยู่นะครับครับดูข้อสูบเห็นปะปึ๊บเดี๋ยวขอซูมนาฬิกาครับดูแล้วเหมือนกับเป็นนาฬิกาข้อมือทั่วไปนะครับแต่ที่ความเก๋นะครับก็คือว่ามันสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ว้าวคนบอกว่าโอ้แค่นี้มันจะมีอะไรสักหนาครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดนิดนึงเพราะว่ามันลำบากมุมมันลำบากนิดนึงเดี๋ยวถอดอธิบายนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟน DigiLife เนี่ยจะจำได้นะครับก็คือเราเคยพูดถึงในการเรือนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ใน Kickstarter ก็คือในการเรียกว่า Pebble ซึ่งเขาบอกว่ามันคือ Smart Watch นะครับเดี๋ยวเปิดนิดนึงฟึบอุ๊บโทษทีนะฮะ Pebble เนี่ยนะครับหน้าจอผมหมุนยังไงอันนี้นะครับปึ๊บหน้าจอเนี่ยนะครับมันเป็น e-paper คืออะไร e-paper คือหน้าจอเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามที่ตัวเองต้องการจะเปลี่ยนเวลาเป็นยังไงก็ได้หน้าจอเป็นนาฬิกาอะไรก็ได้นะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับ Pebble เนี่ยนะครับหน้าจอตัวเครื่องเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้คือนี่ไม่ใช่เครื่องเปล่าๆนะฮะมันเป็นเครื่องที่ต้องทำงานกับสมาร์ทโฟนถามว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้เปิดให้ดูนิดนึงนะครับต้องเปิดคู่กันนิดนึงนะครับนิดนึงปึ๊บคือปกติแล้วนาฬิกาเนี่ยมันก็บอกเวลาของมันไปใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคำว่า smart watch เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเป็นนาฬิกาอัจฉริยะนิดนึงนะครับทำยังไงกล้องถึงจะเห็นเราปึ๊บนะครับนี่นะครับนี่คือแอปนะครับที่เชื่อมต่อกับ Pebble นะครับทีนี้เนี่ยสมมุติว่าผมตอนนี้ในฟังก์ชันพื้นฐานนะครับที่ Pebble อยากทำได้คือการที่จะเพิ่มหน้าจอผมอยากได้หน้าจอนาฬิกาแบบเก๋ๆแบบใหม่ๆนะครับผมก็เปิดแอปเนี่ยครับรอแป๊บนึงนะฮะเป็นแอปของ Pebble เอง Pebble เองนะครับแล้วก็อยากได้หน้าจอแบบไหนนะครับสมมุติผมอยากได้แบบนี้นะครับผมก็แตะไปเลยครับนะครับจากนั้นนะครับเครื่องจะทำการที่ดาวน์โหลดตัวหน้าจอนี้ป่ะครับแล้วก็ส่งไปให้ตัว Pebble ครับนะครับทีนี้มันมีแล้วนะครับผมก็เลือกหน้าจอได้เลยปึ๊บผมก็เลือกนิดนึงปึ๊บนี่คือนาฬิกานี่คือเพิ่งอัปโหลดสดๆเลยนะครับอัปโหลดสดๆให้ดูเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับจะมีความเก๋อย่างนึงคือว่านอกจากที่มันจะเชื่อมต่อเรื่องบางคนบอกเอ้ยเปลี่ยนหน้าจอมันเรื่องเบเบมันจะมีอะไรลักษณะใช่ไหมครับคุณอู๋ลองโทรหาเครื่องผมดีกว่าโทรศัพท์ผมโทรหานะครับนะครับโทรกันสดๆนี่แหละผมต้องถือด้วยเนี่ยนะครับคุณแก่ครับผมโทรหานะครับกล้องซูมมาที่ตรงนี้นะฮะปึ๊บผมโทรหาคุณแก่ครับคือระหว่างที่มือถือผมดังเนี่ยนะครับครับหน้าตัวเทเบิลเนี่ยนะครับจะสั่นด้วยนะฮะอ๋อสั่นครับนี่ตัวนี้เครื่องสั่นอยู่เลยนะครับเครื่องจะสั่นนะครับแล้วก็มีอินคัมมิ่งคอลเข้ามาใช่ก็คือบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วซึ่งสามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้แล้วก็สามารถที่จะหมายความว่าถ้าเกิดมันอยู่บนนาฬิกามันอยู่บนข้อมือผมเนี่ยนี่สั่นใหญ่เลยครับใช่คุณก็จะรู้ตัวทันทีถามว่าดียังไงอันนี้ผมเห็นประโยชน์เพราะผมเริ่มใช้มาเพราะว่าคือผมเป็นคนที่วางโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะแล้วบางทีคือเราไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันดังหรือมันสั่นเพราะว่าเราปิดเสียงอยู่ใช่ไหมครับการที่ใส่ Pebble เนี่ยทำให้ที่บอกว่าระหว่างที่เราทำงานอยู่ปุ๊บมันสั่นกระตุกปุ๊บเฮ้ยอ๋อโทรศัพท์มาหยิบไปดูได้เลยนอกจากที่โทรศัพท์ดังนะครับยังมีเรื่องนึงคือ message มานี่อันนี้คือ message มาปุ๊บบอกว่ามีการ miss call อ๋อมีชื่อขึ้นด้วยนะใช่นี่คือ message มาปุ๊บเนี่ยจะขึ้นเข้ามาในนี้เลยใน Pebble ทันทีนะครับนอกจากเรื่องของ message แล้วนะครับยังมีอื่นๆอีกมีโอ้โหเรียกว่ามันทำมาเยอะมากนะครับครับปุ๊บนะฮะนอกจากนั้นสามารถที่จะเรียกว่าฟังเพลงได้ด้วยนี่คือก็คือว่าเป็นรีโมทนั่นแหละเป็นรีโมทนั่นเองคือจริงๆแล้วเสียงลำโพงเนี่ยออกมาจากใช่ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือไม่ได้ออกมาจากตัวนาฬิกาใช่แต่ว่ามันเป็นรีโมทคอนโทรลนั่นเองใช่นั่นเองครับนี่คือผมกดให้ดูพร้อมกันเลยนะฮะเนี่ยกดไปเรื่อยๆสั่งเปลี่ยนเพลงได้ด้วยว่างั้นนะครับครับผมอะไรได้อีกครับจริงๆอันนี้คือคร่าวๆของ Pebble ที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานก่อนที่เขาโปรโมทมาครับแต่จริงๆ Pebble เนี่ยที่มันเก๋คือว่ามันมี SDK มันเป็นแพลตฟอร์มครับครับคือเขาชวนเชิญให้นักพัฒนาทั้งโลกเนี่ยครับใครอยากพัฒนาแอปบน Pebble ไปพัฒนาได้เลยอ๋อต่อไปเราอาจจะมีเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้น
ขาบอกว่าตัวเครื่องนี้นะครับนอกจากเป็นกันน้ำเนี่ยสามารถที่จะแท็ก GPS ได้ด้วยแล้วเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะใช้มันเป็น GPS นำทางก็อาจจะเป็นไปได้ครับอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงขนาดไหนเพราะผมยังเล่นมาถึงตอนนี้ผมใช้หลักก็คือเรื่องของการรับโทรศัพท์การรับเมสเซจใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมเพลงข้อเสียข้อเดียวครับเอ๊ะจริงๆมีสองข้ออ่าครับข้อที่หนึ่งนะครับยังไม่รองรับภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมสเซจภาษาไทยมาอ่านไม่ได้นะครับข้อที่สองนะครับสูบแบตครับอ๋อใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างเพราะว่าเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับบลูทูธเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบตของตัว Pebble นะแบตของตัว iPhone อ๋อแบตของโทรศัพท์แบตของโทรศัพท์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคำมันจะต้องการเชื่อมต่อบลูทูธตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้ก็ระวังเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงผมว่าจริงๆเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะมาในปีนี้ครับนะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตอะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะมีสมาร์ทวอชกันด้วยนะครับเราจะต้องคุ้นเคยกับการก่อนนอนชาร์จโทรศัพท์นาฬิกาข้อมือชาร์จโทรศัพท์ด้วยชาร์จนาฬิกาด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวต้องทำความคุ้นเคยกันมากขึ้นกว่านี้แต่นี้ต้องถือว่าเป็น Pebble Smart Watch เครื่องแรกๆในไทยเลยใช่ครับ Pebble เนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์ใน Kickstarter ที่เรียกว่าดังระเบิดเลยเพราะจากโปรเจกต์เล็กๆมาแล้วก็คนระดมทุนได้ไปหลาย10ล้านเหรียญผมว่าจริงๆเทรนด์ของ Smart Watch เนี่ยเริ่มต้นจากตัวเขาเลยก็ว่าได้นะครับที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับรายการวันนี้เลยรวบรวมโปรเจกต์ใน Kickstarter ที่แบบว่าเจ๋งๆเก๋ๆมาแล้วกันนะครับเผื่อว่ามีในอนาคตอันใกล้เนี่ยมีโปรเจกต์ตัวไหนหรือว่ามีแกดเจ็ตตัวไหนโดนๆนะครับก็เราจะได้รู้กันล่วงหน้ารู้กันก่อนใครเลยใช่ครับอัปเดตต่อมานะครับเป็นเรื่องของเมาส์ครับคุณผู้ชมเมาส์เนี่ยเราใช้กันมาเรียกว่าหลาย10ปีแล้วหน้าตาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแรกๆอาจจะมี2ปุ่มนะครับเดี๋ยวนี้จะมี3ปุ่มมีปุ่มเลื่อนให้สครอลได้นะครับแต่หน้าตาก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ครับนะครับที่อยู่บนโต๊ะทำงานของพวกเราเนี่ยแหละครับล่าสุดนะครับก็มีโปรเจกต์หนึ่งใน Kickstarter นะครับเขาบอกว่ามาออกแบบเมาส์ใหม่นะครับเป็นเมาส์ที่สามารถควบคุมได้ผ่านปลายนิ้วชี้ของเราครับแบบนี้แหละฮะหน้าตาของเมาส์เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเป็นแบบคล้ายๆเป็นเครื่องที่มาสวมนิ้วชี้ไว้อีกทีนึงนะครับเหมือนกับเป็นปลอกนิ้วอย่างเงี้ยครับคือหมดแล้วกับยุคที่ต้องเป็นเมาส์แบบเป็นเมาส์อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีแล้วนี่เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับที่บอกว่าเป็นเมาส์ที่สามารถควบคุมได้แบบ3มิตินะครับเราเอาตัวเมาส์เนี่ยสวมเข้าไปที่ปลายนิ้วชี้นะครับเวลาต้องการที่ให้มันทำงานเนี่ยให้เอานิ้วโป้งแตะครับครับพอแตะเนี่ยเราสามารถที่จะวาดหรือว่าลากเมาส์เนี่ยก็คือเอานิ้วโป้งแตะที่ตัวนิ้วชี้เนี่ยเบาๆนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะลากเมาส์ได้บนตัวเมาส์แบบใหม่เนี่ยนะครับจะมีปุ่ม3ปุ่มเหมือนกันไว้คลิกซ้ายคลิกขวารวมถึงที่เราจะสามารถเลื่อนได้สวายป์สครอลนะครับเลื่อนหน้าจอต่อไปได้คือเอานิ้วโป้งเนี่ยก็ลูดเข้าไปตรงนี้ครับมี3ปุ่มนั่นเองครับปึ๊บนี่นะครับการออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าใช้งานได้ดีกว่าเมาส์ปกติเยอะรวมถึงว่าเวลาเราไปยืนพรีเซนต์งานโอ้ยเก๋มากเลยนะแบบเอาหัวมือแบบเหมือนทำให้ผมไม่นึกถึงนั่นแหละคนควบคุมวงออเคสตราชี้นิ้วสั่งได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับเราจะคุ้นเคยคุณเห็นถุงมือในหนังเรื่อง Minority Report มั้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นี่มาเลยครับนะครับตัวนี้เนี่ยเขากำลังระดมทุนสร้างจริงนะครับเป็นเมาส์3มิตินะครับชื่อว่า Maestro นะครับเป็นโปรเจกต์หนึ่งใน Kickstarter นะครับเรียกว่าเป็นเมาส์3มิติ Activate โดยการใช้นิ้วโป้งนะครับมีปุ่ม3ปุ่มข้างบนนั้นนะครับทำงานแบบไร้สายนะครับเชื่อมต่อด้วย Bluetooth 4.0 นะครับใช้พลังงานต่ำนะครับรองรับการทำงานไกลจากตัวเครื่องเนี่ยถึง30ฟุตตัวนี้เนี่ยกำลังระดมทุนอยู่ยังไม่ได้สร้างจริงนะครับถ้าเกิดเขาได้เงินทุนสูงมากพอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทะลุเป้าไปแล้วและหนึ่งในนั้นคือผมครับนะครับคือผมไม่ได้เป็นนักซัพพอร์ตในKickstarterผมก็รอไปเรื่อยแต่ซัพพอร์ตไปนะฮะก็คือถ้าสมมติโปรเจกต์นี้เป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเขาจะส่งโปรดักต์จริงมาให้เรานั่นเองนะครับถ้าเกิดตามที่ตลาดเขาพูดเนี่ยเขาจะเสร็จประมาณเดือนตุลาครับส่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเรามาลองที่ร้านได้เอามาลองกันตรงนี้เลยได้เห็นเหมือนกับ Pebble นี่แหละเพราะเราสั่งกันตั้งแต่แรกๆนะครับเราก็จะได้เห็นกันพวกโปรเจกต์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นแกดเจ็ตหนึ่งนะครับที่ในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นนะครับรูปแบบใหม่ของเมาส์นะครับหลังจากที่เราใช้แบบเดิมๆเนี่ยมาหลาย10ปีนะครับเดี๋ยวเห็นแบบนี้เนี่ยอาจจะงงเรารู้จักกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาลองจริงนะครับผมอันนี้คือโปรเจกต์ของเมาส์โปรเจกต์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เก๋ๆเหมือนกันเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับลมเป็นหนึ่งในสภาพอากาศที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามเอ้ยมันไม่น่าสนใจไม่มีอะไรหรอกเราคนเราอยากรู้มากกว่าคืออุณหภูมิเท่าไหร่แต่จริงๆเนี่ยลมนะครับมันสำคัญกับคนหลายอาชีพนักกีฬาเล่นวินเซิร์ฟหรือนักกีฬาเซิร์ฟบอร์ดที่ต้องควบคุมลมแบบ
จะใช้ร่มชูชีพกางไปด้วยอย่างนี้ด้วยทางลมต่างๆใช่นักกระโดดร่มจำเป็นมากเพราะลมพัดไปทางไหนแล้วปิวไปตกไหนก็ไม่รู้ถ้าเอาง่ายๆในภาพนักกอล์ฟนักกอล์ฟที่จำเป็นมากตีกอล์ฟไปเนี่ยลมมันจะลุกเบี่ยงไปทางไหนต้องคำนวณเผื่อแรงลมเผื่อทิศทางลมไปด้วยทีนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศเนี่ยเวลาพูดถึงลมเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดละเอียดมากขนาดนั้นใช่ไหมฮะเขาเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสามารถจะแปลงเป็นเครื่องวัดแรงลมได้ได้ยังไงโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับเรียกว่าผมไม่เห็นอ่านถูกต้องนะครับวาวุดวินมิเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับก็คือคุณสู่อุปกรณ์ลงไปนะครับสู่อุปกรณ์ลงไปในตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองแล้วมันก็จะหมุนคุณก็ไปถือสมาร์ทโฟนเนี่ยหน้าตรงที่มีลมแรงๆนะครับจากนั้นมันก็จะจับความเร็วลมแล้วก็จะขึ้นวัดเป็นตัวเลขแล้วคุณสามารถแชร์ให้กับคนร่วมโลกได้ครับคนบอกว่าตอนแรกผมก็อ่านแล้วมันจะสำคัญตรงไหนมันจะรู้ไปทำอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามันจำเป็นมากเขาว่ามันจะช่วยบ่งบอกสถานที่ต่างๆรอบโลกว่าสภาวะลมเป็นยังไงสามารถใช้ข้อมูลเนี่ยในการพยากรณ์อากาศได้หรือใช้ไปการเรียกว่าเรื่องของการที่จะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอามันเนี่ยนะครับมาเรียกว่ากำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวได้เป็นต้นนะครับอันนี้เรามาดูแล้วกันว่าวาวุธวินมิเตอร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแบบว่าใช้งานจริงได้เป็นยังไงบ้างจะเกิดไม่เกิดในคลิปสตาร์เตอร์ครับผมนะครับเรามีแกดเจ็ตมาแนะนำกันเยอะนะคุณผู้ชมในรายการดิจิไลฟ์นะครับหลายๆแกดเจ็ตเนี่ยก็เป็นแกดเจ็ตที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอัปเดตต่อมาเนี่ยนะครับผมจะมาอัปเดตแกดเจ็ต5ชิ้นที่คนเราผลิตขึ้นมาแล้วไม่เกิดนะครับขายไม่ได้ไม่มีคนใช้คือไม่เข้าใจว่าผลิตมาทำอะไรนะครับเราเอามาอัปเดตเรื่องราวแบบว่าที่ช่วยชีวิตเราง่ายขึ้นในหลายตัวแล้วนะครับมาดูอัปเดตนี้หน่อยว่าแกดเจ็ตที่มันขายไม่ได้เป็นยังไงตัวแรกครับขอแนะนำตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าแตะครับคุณผู้ชมเป็นรองเท้าแตะที่เรียกว่าสามารถที่จะตรวจจับโลหะได้นะครับเป็น Metal Detecting Sandals มันมี USB พอร์ตด้วยโอ้โหประมาณนี้นี่เป็นก็มีคนคิดคนขึ้นมานะนี่มันสมาร์ทแซนโดเป็นสมาร์ทแซนโดสมาร์ทแซนโดแน่ๆเป็นสมาร์ทรองเท้าแตะนั่นเองรองเท้าแตะที่สามารถตรวจจับโลหะได้มันเหมาะมากนะเวลาชายหาดแบบว่าเอ้ยมันมีทองอยู่ข้างล่างนี้หรือเปล่าเราจะได้ขุดทองขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมถามจริงๆมันจะเจอจริงๆหรือว่าคุณอาจจะทำพุงกุญแจหล่นไงแล้วคุณหาไม่เจอไม่ใช่รองเท้าแตะด้วยกันหาผมว่าจะมีคนถามผมไม่ได้เลยเฮ้ยเอาไปตรวจเครื่องระเบิดได้ไหมเดี๋ยวแล้วคุณจะไปได้เงิน60เหรียญครับขายไม่ออกนะครับไม่ขายออกได้ยังไงตัวถัดมาครับถูกผลิตขึ้นเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วครับเป็นบุหรี่เมื่อก่อนก็คงเป็นสูบไปครับตรงปลายเนี่ยมีร่มนะฮะคือฝนตกแล้วมันไม่ดับอ๋อยาสูบบุหรี่ในที่แบบฝนตกหรือว่าแบบที่ชื้นอะไรอย่างงี้ก็เลยมีปลายมีที่เสียบบุหรี่แล้วก็มีร่มกลางให้อันนี้ก็บอกเป็นแกดเจ็ตที่ผลิตขึ้นในปีช่วงที่ประมาณ1930นะครับประมาณ80กว่าปีที่แล้วผลิตออกมาทำไมขายไม่ได้ขายได้ก็บ้าจะขายได้อะไรเอาตัวต่อมาดีกว่าตัวต่อมาให้ดูน่าสนใจนะครับเป็นเครื่องตรวจครรภ์เครื่องตรวจการตั้งครรภ์ของคุณผู้หญิงคืออันนี้ดูมีประโยชน์ดูมีประโยชน์นะครับแต่ว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปก้าวไกลแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถตรวจด้วยการหยดปัสสาวะไปแล้วก็รู้ได้เลยรู้ผลในไม่กี่นาทีว่างั้นจริงๆอันนี้มันก็นานเหมือนกันนะคือตรวจปัสสาวะนี่ก็ใช้ประมาณหลายสิบปีแล้วแต่อันนี้ครับเคยผลิตขึ้นมาเราไม่เกิดก็คือตรวจได้ปัสสาวะเหมือนกันครับแต่ว่าไปอ่านผลผ่านพอร์ต USB จะไปเสียบ USB ทำไมมันเป็นแฟลชไดรฟ์ในตัวเลยนะคือเป็นแบบไปได้ตัวคุณพกติดตัวไปได้ด้วยกูย้ำฉุกเฉินก็ขึ้นมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยคือคุณผู้หญิงเนี่ยพกแฟลชไดรฟ์ที่เช็คว่าตัวเขาได้หรือเปล่าเนี่ยคุณมันต้องมีอะไรผิดปกติกับชีวิตคุณแล้วล่ะแล้วพอเช็คปุ๊บแล้วคุณก็เอาแฟลชไดรฟ์นี่ไปเสียบเพื่อวัดว่าแบบว่าคุณท้องไม่ท้องเลยนะแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่ามันขายไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะขายราคาแค่20เหรียญนะครับประมาณ600บาทแต่ก็ขายไม่ได้ขายได้ก็บ้าตัวนี้ทำแล้วไม่เกิดนะครับตัวต่อมาครับเป็นสมาร์ทวอชเหมือนกันเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยเป็นสมาร์ทวอชแต่บอกว่าสมาร์ทวอชที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในรูปนี้นะครับผลิตขึ้นประมาณช่วงปี1920เกือบ100ปีที่แล้วเกือบ100ปีแล้วมันสมาร์ทยังไงฮะคุณเพปเปิลคุณเนี่ยปี2013นี่1920ดูแผนที่ได้เพปเปิลคุณยังดูแผนที่ไม่ได้เลยเดี๋ยวคุณจะบอกว่าเทคโนโลยีหลายตอนนั้นเนี่ยเกือบร้อยปีแล้ว Google Map ยังไม่มีเลยแต่เขาดูแผนที่ทางไหนก็ได้ Google ยังไม่ก่อตั้งเลยเขาดูแผนที่ได้ดูยังไงครับมันเป็นแผนที่กระดาษเออแผนที่กระดาษเป็นม้วนๆที่อยู่ในกล่องที่เห็นเนี่ยแล้วคุณจะต้องแผนที่นะครับเสียบเข้าไปในนาฬิกาคุณครับแล้วก็จะหมุนไอ้ดำๆที่เห็นอะหมุนที่หมุนครับ
หมุนหาพื้นที่ที่คุณต้องการจะไปวันนั้นอาจจะแบบซอยนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็หมุนไว้ก่อนนะครับคุณก็เดินทางไปแล้วคุณก็ดูแล้วครับแล้วพื้นที่มีแค่แล้วพื้นที่มีแค่นั้นเนี่ยแล้วคุณจะใส่แผนที่ทำไมคุณเดินผ่านถนนนี่คุณก็หมุนตามไงว่าต่อไปมันเป็นแยกไหนซอยไหนเพื่อขายไม่ได้ไอ้มันดูเจ๋งนะไอเดียดีนะจะบอกอาจจะพัฒนามาเป็น Google Map ผ่านสมาร์ทวอชในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตอนนั้นขายไม่ได้ว่างั้นขายได้ก็บ้าอ่ะตัวสุดท้ายครับเป็นเมาส์ที่โอ้โหเป็นไงครับหน้าตาดูดีไหมครับเฮ้ยมันดูดีมันดูดีกว่าเมาส์ที่เรานำเสนอไปดีไหมแล้วมันขายออกเพราะอันนี้เป็นเมาส์ที่นวดนิ้วได้มาสาจเมาส์นะครับเมาส์ที่นวดนิ้วได้บางทีคุณคลิกเมาส์บ่อยๆทั้งวันคุณอาจจะเมื่อยนิ้วตัวนี้มันจะมีเครื่องนวดติดมาด้วยคือเครื่องนวดที่ตรงปลายนิ้วนั่นนะน่าเป็นเครื่องนวดนิ้วมาสาจนิ้วคือแบบว่าอ๋อนิ้วเมื่อยปุ๊บกดปุ่มนะครับเป็นเครื่องนวดนิ้วที่ติดอยู่กับเมาส์ขายราคา79 เหรียญหลายพันนะขายไม่ออกมันก็ควรจะขายไม่ออกหรือเปล่าขายไม่ได้อันนี้คือแกดเจ็ตที่เราเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าทำแล้วไม่เกิดมีอีกหลายร้อยตัวที่ทำแล้วไม่เกิดนะครับแต่ว่านี่คือตัวที่สนุกนะครับเอามาแนะนำให้ดูกันเพราะไหนๆวันนี้เราเปิดรายการด้วยแกดเจ็ตเก๋ๆเจ๋งๆมาแล้วแล้วก็แกดเจ็ตที่เหมือนจะเจ๋งเหมือนจะเก๋แต่มันขายไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยอัปเดตเป็นเรื่องเป็นราวนะครับต่อไปนะครับอันนี้ไหนๆก็คือช่วงนี้คือช่วงมหาสงกรานต์นะครับก็คนก็สาดน้ำมันอาทิตย์แล้วแล้วก็เอาแกดเจ็ตวิธีการปกป้องการมือถือของคุณตกน้ำผมว่าถึงวันนี้เนี่ยสาดน้ำก็มา 2-3 วันแล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีคนที่มือถือเปียกกันไปแล้วใส่ซองมาแล้วมาก็อาจจะเปียกได้นะครับวันนี้เราอัปเดตนิดนึงนะครับว่ามีบริการที่เขาทำให้มือถือของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเปียกน้ำจริงนะครับแล้วมันพังขึ้นมาเนี่ยมีบริการที่ทำให้มือถือคุณแห้งแล้วก็รับประกันว่ามันจะกลับมาใช้งานได้โอ้ครับมีประโยชน์มากบริการนี้ชื่อบริการ Drybox นะครับผม Drybox เนี่ยครับเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าถ้ามือถือคุณตกน้ำหรือเปียกน้ำนะครับไม่ยากครับใช้บริการ Drybox ครับผมแค่เอามือถือของคุณวิ่งไปหาที่ร้านไดบล็อกครับคือต้องบอกว่าไปหาที่ร้านเขานะฮะแล้วเขาจะใส่เครื่องเนี่ยนะครับครับซึ่งเหมือนเครื่องอบจากนั้นนะครับจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับในการที่ทำให้ความชื้นระดับโมเลกุลนี่คือเขาใช้คำนี้นะครับความชื้นระดับโมเลกุลเนี่ยแห้งสนิทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าแผงวงจรไฟฟ้าที่คือต้องบอกนิดนึงว่าที่เครื่องจุ่มน้ำแล้วมันใช้งานไม่ได้เพราะว่าแผงวงจรไฟฟ้ามันช็อตครับเพราะว่าน้ำมันเข้าไปแบบทำให้แบบรัดวงจรนู่นนี่นู่นนั่นนะครับเขาบอกว่าตัว Drybox เนี่ยนะครับตัวกล่องเนี่ยนะฮะเป็นสิทธิบัตรของเขาเองและทำให้ที่จะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเนี่ยแห้งสนิทจริงๆแห้งสนิทแบบว่าที่ไอ้วิธีที่เราบอกว่าเอาไปแช่ถังข้าวสารอะไรเงี้ยยังแห้งไม่เท่าครับนะครับอันนี้แห้งเร็วแห้งสนิทกว่าและแห้งเร็วกว่าด้วยพอใช้เวลาไปถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับน่าเสียดายที่มันไม่มีในไทยยังไม่มีในไทยนะครับบริการนี้อยู่ที่ร้าน Drybox นะครับอยู่ที่เท็กซัสนะครับมีหมด3ร้านครับแต่ตอนนี้เขากำลังบอกว่าขอเปิดคือเขาเพิ่งคิดค้นเสร็จเขาบอกว่าใครอยากเป็นดีลเลอร์ติดต่อมาเลยนะ Drybox ผมว่านะครับ .com น่าเสียดายนิดนึงเรามานำข่าวเสนอช้าไปเดี๋ยวไว้สงกรานต์ปีหน้าสงกรานต์ปีหน้าถ้าเกิดว่าคนไทยคนไหนนะครับอยากจะไปลองติดต่อเว็บไซต์เขาดู drybox.com ครับนะครับไปลองดูว่าซื้อสิทธิบัตรมาเปิดได้ไหมนี่เขาก็จุ่มน้ำให้ดูนะครับแล้วก็เขาก็ไปใส่เครื่องแล้วก็ทำให้ดูเลยสดๆแห้งสนิทครับนี่คือคุณแก่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วสาเหตุของมือถือเปียกน้ำมันไม่ได้เกิดจากมหาสงกรานต์อะไรเท่าไหร่มันเกิดจากอะไรครับตกซ่วมครับนี่เป็นสาเหตุที่มือถือเปียกน้ำมากสุดของโลกจริงๆก็จริงนะคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเข้าห้องน้ำแล้วต้องโทรศัพท์ไปด้วยน่าไม่ครับผมว่าจริงๆคนที่โทรศัพท์มือถือตกซ่วมเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ได้ติดเกมไม่ได้ติดโทรศัพท์ขนาดนั้นเพราะถ้าเขาติดเขาจะอยู่แบบจอดไว้แน่นเดียวแล้วยังไงครับก็ตกซ่วมกันเป็นประจำนะครับผมเจอเคสบ่อยๆคือคุณถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายก็จะอัดหนีบอย่างนี้แล้วก็คุยไปด้วยนั่นก็ตกได้เหมือนกันแล้วก็พอแบบพอขยับตัวปุ๊บกำลังจะลุกสลับหมุนตัวปุ๊บหลุดกุ๊บครุบแล้วก็แย่แล้วยังไงฮะครับผมอันนี้ก็เป็นบริการที่มาช่วยได้ครับผมนะครับแต่อัปเดตสุดท้ายของผมนะครับก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องแกดเจ็ตเปียกน้ำเหมือนกันนะครับแต่เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นนักดำน้ำนะครับชื่อคุณลินเซ่สคาร์ลันนะครับจากรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกานะครับเขาไปดำน้ำที่เกาะมาวีนะครับฮาวายเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเนี่ยครับคนนี้แหละไปดำน้ำนะครับคือชอบดำน้ำคนที่ชอบดำน้ำเนี่ยเขาจะชอบถ่ายรูปใต้น้ำด้วยถ่ายได้ไงครับกล้องมันกันเขาจะต้องใช้กล้องนะครับใช้กล้องที่จะไปใส่ใน housing อีกทีนึงเรียกว่าเป็นกล่องกันน้ำนะครับของกล้องดิจิตอลเนี่ยเขาจะเรียกว่า housing นะครับ
กันน้ำได้เวลาเราลงไปดำน้ำเนี่ยถ่ายรูปสกูบ้าอะไรเงี้ยครับลงไปถ่ายรูปเนี่ยกล้องจะกันน้ำได้นะครับแล้วก็ยังสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับไปดำน้ำแล้วกล้องเนี่ยหลุดมือก็หาได้นี่ก็ไม่น่ายากไม่ใช่เหรอบังเอิญว่าเขาไปดำน้ำแบบดำน้ำกลางคืนครับเป็นไนท์สกูบ้าโอ้นะครับกลางคืนก็จะมืดสนิทเลยครับใต้น้ำนะครับกล้องเนี่ยหลุดมือก็เลยหาไม่เจอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นกลับไปหาก็ไม่เจอครับนะครับก็ทำใจแล้วครับ6ปีแล้วนี่เนาะใช่จะไปเจอได้ยังไงปรากฏเพิ่งหาเจอครับเพิ่งหาเจอเดี๋ยวไปเจอได้ยังไงฮะเพิ่งหาเจอจริงๆเพิ่งหาเจอเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองไปดำที่เดิมไม่ครับหาเจอนะครับที่ชายฝั่งประเทศไต้หวันเดี๋ยวนะครับหายที่ฮาวายหายฮาวายหายที่ฮาวายไปโผล่ไต้หวันไปโผล่ที่ไต้หวันนะครับห่างไปหลายพันกิโลเมตรนะครับ6ปีเดินทางจากฮาวายไปไต้หวันแต่คนที่หาเจอคือไม่ใช่เขาหรอกคือถ้าเป็นเขานี่ก็คงจะแบบการ์ตูนกันไหมเป็นละครนะครับคนที่หาเจอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นะครับก็ไปเจอกล้องเนี่ยครับสภาพที่เห็นคือ housing นี่คือแบบว่าสภาพเหมือนเป็นปะการังไปแล้วนะฮะนะครับก็มีอะไรมาเกาะเต็มไปหมดนี่แหละครับก็คือไปเจอครับแล้วก็ปรากฏว่าแกะดูนะครับสภาพข้างในเนี่ยยังใช้ได้อยู่ฮะเพราะว่า housing คือจุ่มน้ำมา6ปีนี่ใช้ได้ใช้งานได้อยู่คุณแก่ต้องเคยถ้าเกิดใครเคยเห็น housing กันน้ำของกล้องที่ลงไปถ่ายใต้น้ำจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันกันน้ำได้จริงๆคือมันแน่นหนามากแล้วก็ housing ส่วนมากนะครับราคาแพงกว่าตัวกล้องที่อยู่ข้างในซะอีกคือมันกันความชื้นกันทุกอย่างเลยกันได้ทุกอย่างกันแรงกดอากาศอะไรได้ทุกอย่างนะครับก็ปรากฏว่าแกะออกมาครับแล้วก็ memory ก็เอามาอ่านดูครับดูจากรูปนะครับแล้วก็ตามหาจากรูปถ่ายที่อยู่ในเมมโมรี่นี่แหละครับจนเจอตัวเจ้าของผมว่าต้องส่งเข้าพิพิธภัณฑ์นี่เป็นเรื่องสุดยอดจริงๆนะเอาไปโชว์เลยนะครับ6ปีนะครับนี่ก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีในการช่วยหาด้วยนะครับด้วยความที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีก้าวไกลนะครับการมีแค่รูปถ่ายหรือว่าบางทีพิกัดบอกในรูปต่างๆนี่ครับมันมีเวลาเราถ่ายรูปมามันจะมีข้อมูลบอกในรูปครับนะครับก็สามารถตามตัวเจ้าของเจอได้นะครับ นะครับนี่คือ Digital Life Update นะครับของสัปดาห์นี้นะครับไปดูทางฝั่ง Samsung กันบ้างครับว่ามีอะไรมาอัปเดตกันในช่วง Galaxy Update ครับGalaxy Update ของสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนว่าเปิดตัวไปแล้วนะครับกับมือถือรุ่นแฟลกชิปเลยนะครับของทาง Samsung คือ Samsung Galaxy S4 นะครับกำลังจะวางขายในเมืองไทยอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าในเมืองนอกเนี่ยหลังจากเปิดตัวไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับส่วนหนึ่งว่ามันมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ขาดหายไปนะครับก็คือฟีเจอร์การชาร์จแบบไร้สายไวเลสชาร์จิ่งนะครับก็ Samsung บอกว่าไม่ได้ทิ้งหายไปไหนนะครับแต่ออกมาเป็นอักเซสซอรีนะครับต้องบอกว่าตัวมือถือเองเนี่ยถ้าเกิดซื้อมาเปล่าๆเนี่ยไม่สามารถที่จะไปชาร์จแบบไร้สายได้แต่ Samsung เนี่ยออกอุปกรณ์เสริมล่าสุดครับเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะครับของ Samsung Galaxy S4 นะครับขายแยกต่างหากจากตัวเครื่องแล้วต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับของตัวเครื่องต้องทำเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวแท่นชาร์จเนี่ยจะมี2สีนะครับด้วยความที่มือถือเนี่ยมันมีสีขาวกับสีดำนะครับแท่นชาร์จก็มี2สีนะครับที่บอกว่าแท่นชาร์จมี2สีเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนฝาหลังของตัวเครื่องนะครับตัวฝาหลังเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นแถบที่ไว้รองรับการชาร์จแบบไร้สายก็บอกเป็นเซ็นเซอร์พิเศษด้วยเป็นเซ็นเซอร์นะครับที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ในตัวเครื่องได้ครับผมนะครับก็คือพอซื้อแท่นชาร์จไร้สายมาเนี่ยมันจะให้ฝาหลังของตัวเครื่องมาด้วยซึ่งก็คงต้องใช้ฝาหลังสีเดียวกันนะเดี๋ยวทุกประหลาดนะครับก็เลยมีทั้งสีขาวและสีดำนะครับซื้อมาเปลี่ยนฝาหลังของ Samsung Galaxy S4 ครับแล้วก็เท่านั้นเองนะครับตัวเครื่องก็จะสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ใครที่เป็นแฟน Samsung แล้วรอเป็นเจ้าของ S4ก็เล็งตัวนี้ไว้เลยเล็งตัวนี้ไว้เลยนะครับเป็นอัจฉริยะที่เราเรียกว่าเจ๋งทีเดียวสะดวกมากคุณแก่คุณวางแท่นชาร์จไร้สายไว้ที่โต๊ะทำงานอย่างเงี้ยนะครับคุณมาถึงเสร็จนะครับคุณไม่ต้องเสียบสายเลยคุณเอาตัวเครื่องเนี่ยวางไว้บนแท่นปึ๊บตัวเครื่องชาร์จให้เลยครับครับผมนะครับแต่ขอเมาส์นิดนึงเพื่อนผมก็เขาบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่าบันทีแบบแท่นชาร์จวางไว้ก่อนที่นอนเตะไม่ได้ชาร์จตื่นมาแบตหมดตื่นแบตหมดอันนี้เรื่องรักเราตลกแล้วครับแต่จริงมันคือมันเวิร์กจริงมันใช้งานได้จริงนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าจะมานะครับในหลายๆรุ่นเลยนะครับกับมือถือที่จะออกใหม่นะครับว่าจะต้องชาร์จแบบไร้สายได้นะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับเปิดราคาที่$50นะครับก็พันกว่าบาทไม่แพงเกินกำลังแน่นอนนะครับกับมือถือราคาเนี่ยครับประมาณ20,000เศษที่จะเปิดตัวออกมาครับผมนะครับนี่คือการซีอัปเดตแล้วก็ช่วงแรกของ Digi Life นะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงที่2ในช่วง Digi Life Talk ครับเ
ว่าความฝันเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้สุดท้ายไม่ได้ทำมันไร้ประโยชน์ถ้ามองที่อุปสรรคแต่ไม่เห็นโอกาสปฏิเสธความท้าทายแต่กลับพอใจกับสิ่งเดิมๆยอมรับในทุกความเชื่อแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีคุณต้องมีความฝันผมฝันอยากเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่ลังเลที่จะทุ่มเทให้มันทั้งชีวิตถ้าคุณเฝ้ารอแต่โอกาสโทษโชคชะตายอมแพ้ต่ออุปสรรคและจบความฝันไปเลยผมเสียดายแทนความฝันคือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและสิ่งเดียวที่ผมไม่เคยเปลี่ยนคือทางเดินไปสู่ความฝันผมได้ทำมันให้เป็นจริงแล้วคุณล่ะพร้อมก้าวเดินสู่ความฝันของคุณหรือยังสุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้มาดูกันว่านิ้วกลมจะสร้างสรรค์อะไรใน 10.1 นาที 10.1 นาทีครับลองดูครับคิดอยู่ว่าอยากจะเขียนเรื่องแรงบันดาลใจนะฮะนี่ตัวเอกของเรื่องครับคนเรามักจะชอบนั่งรอแรงบันดาลใจครับแต่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจเนี่ยผมว่าเราต้องออกไปหามันเสร็จแล้วครับอย่าลืมเข้าไปอ่านกันนะครับ Samsung Galaxy Note 10.1 คิดอะไรทำได้เลยกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะครับนี่คือช่วง Digi Live Talk ครับเราออกไปพูดคุยนะครับกับผู้คนในแวดวงดิจิตอลครับว่าเทคโนโลยีต่างๆตอนนี้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวนะครับเราไปดูงานของตำรวจจราจรนะครับมีการเดินทางเยอะนะครับช่วงนี้ครับเข้าออกกรุงเทพนะครับรวมถึงการใช้ทางด่วนนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตำรวจจราจรนะครับโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้เอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปใช้มากมายนะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะเคยได้รับใบสั่งดิจิตอลหลายคนเจอขับรถเร็วขับรถเร็วขับรถเร็วครับไม่มีคุณตำรวจอยู่เดี๋ยวนี้มั่นใจเดี๋ยวนี้มั่นใจนะครับเพราะว่าขับไปเนี่ยไม่ค่อยโดนโบกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเอาเทคโนโลยีไปใช้ครับคุณผู้ชมเขาออกใบสั่งแบบออนไลน์นะครับส่งมาให้ที่บ้านส่งตามหลังมาทางไปรษณีย์นะครับวันนี้คุณขับเร็วเนี่ยคุณอาจจะไม่โดนนะครับแต่ว่าส่งมาถึงบ้านปุ๊บผ่านไปสักเดือนหนึ่ง มาแล้วครับใบสั่งเมื่อวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้นะครับสถานที่เท่านี้คุณขับรถเร็วเกินกำหนดเท่าไหร่ก็ต้องไปเสียค่าปรับนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่ทางตำรวจจราจรนะครับเอาไปใช้เนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเราไปคุยกับบชน.เลยครับนะครับไปดูติดตามกันได้ในช่วงดิจิทัลไลฟ์ทอล์คครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เทคโนโลยีนะครับมันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละองค์กรเนี่ยก็เทคโนโลยีไปช่วยนะครับให้องค์กรนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ Digi Life Talk ครับพามาคุยกับอีก1หน่วยงานนะครับที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากๆนะครับนั่นคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลนั่นเองนะครับดูว่าเขาเอาเทคโนโลยีอะไรไปใช้กับช่วยในเรื่องของการจราจรบ้างนะครับนั่งอยู่กับผมตอนนี้นะครับท่านพลตำรวจตรีนะครับวรศักดิ์ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องเอาเทคโนโลยีไปใช้นะครับในงานจราจรเนี่ยตอนนี้ในงานจราจรของเราเนี่ยมีการเอาเทคโนโลยีไปใช้ในส่วนไหนบ้างครับครับก็ต้องเรียนว่าโลกมันไปไกลนะครับแล้วก็การใช้กำลังพลอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วนะครับก็สิ่งที่เราตอนนี้ก็คือการนำความรู้ทางเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในงานของกิจการตำรวจจราจรเอาตัวอย่างให้เห็นก็ในเรื่องของ
ยกตัวอย่างเช่นกล้องจับความเร็วอย่างนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็มีกล้องอัตโนมัติซึ่งทางการทางพิเศษติดตั้งไว้ที่บนทางด่วนซึ่งตอนนี้ก็จะมีการบันทึกภาพไว้ทุกตลอดเวลาว่าผู้ที่กระทำความผิดฝ่าฝืนมีอะไรบ้างครับเมื่อบันทึกภาพไว้ก็เป็นที่ทางเจ้าที่ตำรวจเราก็เราไม่ต้องไปยืนเฝ้าแล้วคือเมื่อก่อนนี่จะเป็นตำรวจไปยืนครับใช่ไปยืนยิงก็ยังมีอยู่ครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ส่วนนั้นก็ยังมีอยู่แต่เราจะมีกล้องอัตโนมัติเพิ่มขึ้นไปอีกครับนั้นมันก็เป็น2ทางหรือยกตัวอย่างง่ายๆเรามีกล้อง IP ที่ติดตั้งตามแยกที่เราติดตั้งเพิ่มล่าสุดที่เราติดตั้งเพิ่มตอนนี้มี50จุดนะครับก็เอาไปตั้งไว้ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเปิดเครื่องมือครับแล้วผมก็ไปดูตรงแยกโน้นแยกนี้แยกนี้แยกนั้นผมจะเห็นสภาพการจราจรในณปัจจุบันนั้นว่าเป็นอย่างไรแล้วผมก็สามารถที่เมื่อเห็นแล้วผมสามารถสั่งการได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางไปเสียเวลาครับอย่างนี้ก็ทำให้การควบคุมหรือการทำงานเนี่ยมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นตอบสนองต่อปัญหาสังคมได้เร็วขึ้นผมว่าอันนั้นก็เป็นมิติที่จะทำให้การดูแลความสะดวกแล้วความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นครับพูดถึงเรื่องกล้องตรวจจับความเร็วนิดนึงครับว่าตอนนี้กล้องที่ติดตั้งแบบถ่ายอัตโนมัติเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วผู้กระทำความผิดเนี่ยเราเอาไปทำอะไรต่อครับเราออกบันทึกภาพถ่ายแล้วก็บันทึกหมายเรียกจากเจ้าที่ตำรวจครับสน.ทางด่วนไปถึงที่บ้านที่เพราะเราจะได้กอทอรถที่ส่งแบบอัตโนมัติออกไปไม่ฮะจะเจ้าที่ตำรวจจะเอาตัวบันทึกนั้นมาครับแล้วมาตรวจสอบทะเบียนรถก่อนว่าที่อยู่ที่ไหนแล้วก็ส่งไปตามทะเบียนรถครับไปถึงที่บ้านทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมได้รับว่าผมขับความเร็วเกินไม่ได้ไปจ่ายค่าปรับตามนั้นเนี่ยอันนี้หลังจากตรงนั้นแล้วเราต้องส่งข้อมูลไปที่กรมการขนส่งทางบกครับว่ามีผู้กระทำความผิดเรียกแล้วเตือนแล้วไม่ชำระถึงเวลาเราก็จะมีที่กรมการขนส่งตอนชำระภาษีประจำปีก็ต้องจ่ายย้อนหลังจ่ายค่าปรับย้อนหลังคือโดนปรับแน่นอนคือใครขับเร็วเกินหรือไม่งั้นในทางลึกๆก็ถ้ามีเจ้าที่ตำรวจถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆครับก็บางทีอาจจะมีเจ้าที่ตำรวจประจำวันเคาะบ้านทำความเข้าใจพบปะพูดคุยกันครับอันนี้คือส่วนที่เราจัดการก็พยายามทำครับพยายามทำนะครับและนอกเหนือจากที่เอากล้องไปติดตรงนี้ตรงที่บอกว่าเป็นเรื่องของการควบคุมดูว่าสภาพจราจรเป็นยังไงตัวจับความเร็วบนทางด่วนมีส่วนของจ่าเฉยที่บอกว่ามีการอัปเกรดขึ้นจากเดิมเป็นยังไงครับอันนั้นก็เป็นก็คือจ่าเฉยมันเป็นสัญลักษณ์ที่โดนใจสังคมนะครับคนมองอีกแบบนึงก็เราก็ดูว่ามีอยู่เฉยๆแล้วมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรนะครับนังเล็กเด็กอะไรก็เอากล้องไปติดที่ตัวจ่าเฉยเสียเราไปวางไว้ในบางจุดที่สามารถบันทึกไว้คนที่ฝ่าฝืนนะครับก็ช่วยได้ฮะอันนี้ก็ช่วยได้ก็แทนที่คนเห็นจ่าเฉยก็ไม่กลัวตอนนี้ก็ต้องกลัวละทั้งในมีกล้องอยู่ใช่ไหมครับมีกล้องมีบันทึกภาพไว้ครับอันนั้นก็เป็นทิศทางที่เราทำกันไว้นะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอย่างล่าสุดตรงนี้ก็ทางผมเองก็เปิด Facebook เพื่อรับข้อมูลข่าวสารทั้งโลกสังคมออนไลน์นะครับก็ตรงนี้ก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการรับข้อมูลที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยครับก็ส่งข้อมูลเข้ามาบางทีเรามีอะไรเราก็ไปลงไว้ว่าเราทำอะไรบ้างในทางบวกทางอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็พยายามที่สื่อออกไปนะครับในขณะเดียวกันเราก็ได้รับคอมเมนต์มาเยอะแยะนะครับทั้งบวกทั้งลบอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็เราก็คอมเมนต์มาปรับการใช้ทำงานสิ่งหนึ่งที่เราได้ข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทาง Facebook ก็ดีอะไรก็ดีนี่ครับก็ช่วยได้เยอะครับครับ Facebook ที่เปิดนี่คือท่านดูเองป่ะครับหรือว่ามีทีมงานโดยปกติจะมีทีมงานดูแล้วเราก็สรุปทุกวันครับทุกเช้าฮะทุกเช้าที่ประชุมว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วคนคอมเมนต์มาเรื่องอะไรบ้างก็ข้อคอมเมนต์ของเขาเราก็เอามาปรับครับคือเป็นอีกช่องทางนึงเหมือนกับว่าเป็นอีกช่องทางมันก็ประชาชนเนี่ยร้องเรียนอะไรก็แทนที่จะโทรศัพท์ขานเข้ามาก็พิมพ์ Facebook เข้ามาได้ใช่มั้ยครับได้รับฟีดแบ็กกลับมาเยอะไหมครับผ่านทางเครื่องมือต่างๆทั้งทางโซเชียลมีเดีย Facebook ที่เราใช้ก็ค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะครับส่วนมากเป็นเรื่องอะไรครับพี่ก็เป็นเรื่องคอมเมนต์นะให้ความเห็นบ้างให้ข้อติเขาพบถ้าส่วนมากๆก็คือข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่เราเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความเห็นที่อยากให้เราปรับแก้ในเรื่องของการจราจรครับในส่วนของทีมงานเราเองบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติการอยู่ตอนนี้เนี่ยได้ใช้บ้างไหมครับโซเชียลมีเดีย
็ใช่ครับใช่อย่าง Facebook ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้ทุกวันก็ดูกันอยู่ทุกวันครับก็คือใช้ในการปฏิบัติงานครับใช้ในการปฏิบัติส่วนตัวของใครของมันก็คงว่ากันไปอันนั้นเราไม่ได้ไปก้าวล่วงแต่ส่วนตรงนี้ทำไว้เพื่องานโดยเฉพาะครับครับติดตาม Facebook ในส่วนของงานจราจรโดยเฉพาะเนี่ยมีเพจที่ของท่านโดยครับเป็นเพจชื่อผมเลยครับเป็นชื่อท่านเลยนะครับนะครับครับคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดใครที่ใช้ Facebook บ่อยๆนะครับก็ลองไปติดตามดูนะครับในนั้นก็จะมีอัปเดตข่าวสารเรื่องราวทั้งงานจราจรแล้วก็งานของตำรวจนครบาลทั่วไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเวลาของท่านมากนะครับสวัสดีครับต่อไปนี้เราอย่าคิดว่าตำรวจไม่รู้เรื่องอะไรคิดว่าตำรวจไม่ไฮเทคหรือบางคนคิดว่าโอ๊ยตำรวจนี่ไทยนี่โอ้ล้าหลังเต่าล้านปีเลยไม่ใช่ไม่เลยน่ากลัวนะครับไฮเทคมากนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจำนวนรถนะครับที่ทางตำรวจเนี่ยถ่ายรูปนะครับความเร็วเกินในแต่ละวันเนี่ยหลักหมื่นคันนะครับที่เรียกว่าออกใบสั่งไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะบนทางด่วนอะไรได้ซิ่งเซิ่งเลยนะครับคิดดีๆนะครับคิดดีๆครับเดี๋ยวนี้โดนหมดนะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของกระดาษดิจิตอลบ้างนะครับอาทิตย์นี้เราจะพาไปที่ไหนบ้างนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วง Digi Life Marketing ครับDigi Life Marketing นะครับวันนี้นะครับพามาดูรถยนต์ครับ Audi นะครับก็ออกรุ่น A4 นะครับ A4 Quattro ก็เรียกว่าเป็นรุ่นคลาสรุ่นมาตรฐานรุ่นนิยมที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะสัมผัสประสบการณ์ของ Audi A4 ผมก็อยากสัมผัสแต่ตังค์ไม่ถึงนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ Audi ก็พยายามที่จะนำเสนอรูปแบบของการเรียกว่านำเสนอตัว Audi A4 เนี่ยในรูปแบบใหม่ที่ใหม่กว่าการเทสไดรฟ์ทั่วไปนะครับโดยการที่จะย่อนะครับย่อรถAudi A4 ลงมานะครับด้วยสเกล1:32เหลือคันเล็กนิดเดียวฮะแล้วมันจะไปเทสไดรฟ์อีท่าไหนล่ะแต่ว่าเป็น1:32ที่ถูกทำขึ้นมาแบบปราณีตมากๆนะครับมีการจำลองสนามนะครับจำลองสนามวิ่งนะครับด้วยคือทุกอย่างเนี่ยใส่ใจรายละเอียดหมดนะครับทำขึ้นมาแบบมีเมืองจริงๆอ่ะว่ายง่ายนะครับใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับแล้วก็มีรถคันเล็กๆครับครับผมคันเล็กขนาด1:32เนี่ยนะครับนี่คือทำกันแบบจริงจังมากนะครับมีการติดตั้งกล้องนะครับตรงไปที่ตัวรถตรงนั้นแต่ว่าไม่พอแค่นั้นนะครับเขาทำให้รถคันเล็กๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมได้นะครับผ่านรีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลที่บ้านก็คือ iPad เอา iPad มาแล้วก็ iPad นะครับเนี่ยครับไปใช้ custom iPad controller นะครับมีการโปรแกรมข้อมูลให้คนเนี่ยที่ใช้ตัว iPad ควบคุมรถคันเล็กเนี่ยนะครับได้ประสบการณ์จริงๆเพราะเห็นกล้องจริงๆที่ติดอยู่หน้ารถนะครับวิ่งผ่านไปในเมืองจำลองตัวนี้นะครับเพื่อสัมผัสประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เขาไม่ได้สื่อว่า Audi A4 เนี่ยขับสนุกแต่เขาสื่อนะครับว่า Audi เนี่ยนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดคือ every detail ใช่แม้กระทั่งทำรถเล็กขนาดนี้นะครับยังใส่ใจทุกรายละเอียดที่แม้ว่าเวลาคุณเอาตัว iPad ไปคอนโทรลไปคอนโทรลรถจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับรถบังคับวิทยุทั่วไปเราจะให้เขาสัมผัสได้นะครับว่า Audi เนี่ยใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆที่เกิดขึ้นจริงๆของการเทสไดรฟ์ครั้งนี้ครับแล้วก็คุณก็เล่นบน iPad นี่นะครับแล้วก็กดบังคับกันเลยนะฮะครับนอกจากนี้นะครับเวลาคุณไปลองเล่นเนี่ยตัวมันจะมีกล้องติดอยู่หน้ารถใช่ไหมฮะครับผมสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook ขึ้นได้เลยทันทีไปลองเทสไดรฟ์กับเขานะครับไปลองวิ่งครบรอบของเขาปุ๊บเนี่ยเราก็กดแชร์ขึ้นไปว่านี่เราไปขับ Audi A4 มา1 2 3เนี่ยนะครับนะครับซึ่งเขาบอกว่าภาพที่ออกมานะครับจากกล้องที่ติดอยู่หน้ารถเนี่ยครับคล้ายกับการไปขับรถจริงๆเลยฮะคือเพื่อนก็จะมาทักว่าแบบไปขับที่ไหนมาอะไรนะครับซิ่งได้ขนาดนี้เก๋ทีเดียวครับนี่คือ Audi กับกระดาษดิจิตอลครับผสมผสานเอาเรียกว่าเอาของจริงนะครับมีการย่อส่วนด้วยนะครับรวมเข้ากับโลกดิจิตอลนะครับว่ามีการแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวที่หน้าไปติดตามกันนะครับว่าเรามีแคมเปญอะไรเจ๋งๆอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงแอปรีวิวครับสักครู่เดียวนะครับมาดูกันว่าปลาไอเบอรี่จะทำอะไรได้บ้างใน 10.1 นาที 10.1 นาทีเหรอคะกำลังคิดว่าอยากวางแผนขายขนมใหม่ที่ร้านอยู่พอดีเลยค่ะ
ื่นก็ต้องคิดสูตรและหาวัตถุดิบใหม่ๆที่ไม่ซ้ำใครค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าเยอะทำมากกว่าวันปกติหน่อยละกันแล้วถ้าเวิร์กก็จะลองขยายไปขายร้านอื่นด้วยเสร็จแล้วค่ะแผนธุรกิจใหม่ของปลา Samsung Galaxy Note 10.1 คิดอะไรทำได้เลยการปลูกข้าวออร์แกนิกสำคัญจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิตด้วยปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีเราคัดพันธุ์ข้าวที่ดีปล่อยให้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติช่วยกำจัดศัตรูพืชยังคงใช้น้ำฝนแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สะอาดที่สุดการปลูกข้าวออร์แกนิกต้องใช้ความอดทนแต่ก็คุ้มค่ากับผลที่ได้รับเพราะความสมดุลทางธรรมชาติจะอยู่กับเราตลอดไปจากข้าวออร์แกนิกมาเป็นน้ำนมข้าวกล้องงอก V-Fit อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ V-Fit จากข้าวออร์แกนิกอีกก้าวหนึ่งที่เราภูมิใจอัมพลฟู้ดเฮลติเทสว่าไงจ้าแม่ครูหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครัวหัวกะทิแล้วค่ะของใหม่เหรอเนี่ยเข้มข้นจังเอาไปหัวกะทิใหม่อ่ะค่ะแม่ดีจังอาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิเข้มข้นจริงๆอย่างแกงพะแนงชูชีห่อหมกหรือหลนขนมบางอย่างอ่ะต้องใช้กะทิเข้มข้นเหมือนกันเช่นขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้ยจะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบของพ่อล่ะนี่ค่ะแล้วของผมล่ะครับเข้มข้นกว่าเพราะใส่ใจกว่าหัวกะทิเข้มข้นชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับนี่คือช่วงที่คุณผู้ชมนะครับเอาสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะครับขึ้นมารอหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวเราแนะนำแอปพลิเคชันแล้วดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงที่เรียกว่าแอปรีวิวแอปรีวิวครับแนะนำพิธีกรประจำช่วงเราครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเริ่มเลยนะครับสำหรับแอปแรกครับในช่วงแอปนิวส์ครับแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปใหม่มาใหม่เลยชื่อว่า Reminder Plus มันมี plus มันมีคำว่า plus เพิ่มเข้ามามันไม่ธรรมดามันคืออะไรครับสังเกตได้ว่าอะไรที่ตามด้วยคำว่า plus หรือ pro นะครับเสียตังค์ครับ สังเกตได้เลยครับนะตัวนี้เนี่ยราคาบอกก่อนเลยราคา2เหรียญหรือประมาณ60บาท60บาทครับถูกต้องครับแอปพลิเคชันสวยงามหน้าตาดีมันไม่ใช่ reminder reminder คือการเตือนให้ทำอะไรต่างๆไม่ใช่ reminder ธรรมดาเพราะว่ามันคือ reminder plus ถูกต้องครับคุณหนูนะตัวนี้เนี่ยมันจะบอกคุณเช่นถ้าสมมติว่าคุณหนูเตือนให้ซื้อของยกตัวอย่างสมมติอาจจะวันนี้ต้องไปซื้อไข่ครับครับถึงห้างสักห้างนึงนะครับมันก็จะเตือนเอ้ยถึงห้างแล้วซื้อไข่ด้วยนะอย่าลืมแต่คือปกติมันจะไม่เตือนเราแต่พอเดินเข้าไปในห้างใช่ครับมันเตือนเลยครับมันเอาเรื่องของพิกัดมาบวกเอามาบอกเราถ้าเกิดคุณสังเกตนะครับข้างล่างจะมี place ใช่ครับมีอารามมี timer อย่างนี้ครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอารามคุณบอกไปเลยว่าทำอันนี้ตื้ดๆเวลาไหนเวลาไหนก็เตือนขึ้นมาใช่ไหมนี่มีประโยชน์มากคุณบอมใช่ครับผมนึกภาพออกเลยสำหรับคนหนุ่มออฟฟิศที่ขยันทำงานบ้างงานนะครับเสร็จแล้วแฟนครับครับแฟนสาวบอกว่าเลิกงานแล้วโทรหาด้วยโอ้โหลืมคุณก็ตั้งเลยลืมนี้งานเข้าอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับลืมนี้งานเข้าเพราะว่าออกจากที่ทำงานมันเตือนได้อีกต่างหากมันตั้งเลยใช่ไหมครับว่าเราออกจากพิกัดนั้นแล้วใช่ครับก็เตือนขึ้นมาว่าโทรหาแฟนด้วยอะไรถูกต้องเลยครับคุณโอ้เยี่ยมมากเลยประทับใจแฟนประทับใจแบบซึ้งมากมันใส่ใจจำก็ได้ความจริงแล้วแอปเตือนน้ำตาไหลเลยอะน้ำตาไหลเลยหลักๆมีสามอย่างก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอะไรบางเกี่ยวกับสถานที่ใช่ครับแล้วก็เรื่องของเวลาคือกำหนดเวลาเช่น8โมงเช้าทำอะไรอะไรเป็นต้นหรืออีกแบบนึงคือถอยเวลาภายในเวลาเท่าไหร่ครับเช่นคุณตั้งเวลาเลยครับอีกหนึ่งชั่วโมงอันนี้ไปเก็บผ้าด้วยอันนี้เยี่ยมมากเลยซักผ้าครับ
ลืมไงซักทิ้งแล้วทิ้งยาวลืมพกผ้าออกมานี่ก็กดไปเวิร์กทีเดียวแอปหน้าตาดีเอาไว้เตือนกันนะครับต่อไปครับช่วงนี้ช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับครับอันนี้จะเป็นแอปแบบนิดนึงที่เขาทำปากกันอะแอปแบบนี้ก็มีด้วยแอปพลิเคชันนี้เรียกว่า mouth off ครับ mouth off แต่ว่าไม่ต้องใช้ปากแล้วครับเป็นไงฮะนี่ครับดูเลยครับแอปพลิเคชันนี้กดเป็นแอปพลิเคชันปากใหญ่เป็นปากการ์ตูนครับตัวนี้เนี่ยเป็นการเอาปากการ์ตูนมาใช้แทนปากเรานั่นเองผมพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยนี่นะพูดไปเรื่อยๆถ้าไม่พูดเงียบปากมันจะหยุดนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้เงียบแล้วปากหยุดพอพูดแล้วปากพูดต่อแล้วผมว่าเราทำเอาปากซ่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับครับถ้าให้ดีเนี่ยถ้าเป็น iPhone จะเยี่ยมมากเลยเพราะว่ามันจะมันเล็กขนาดพอดีถูกต้องนะจะเหมือนปากเลยแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายวิดีโอไว้ครับแล้วพูดอะไรฮ่าๆแล้วมันก็มีแค่นี้แล้วอัดขึ้น YouTube เป็นเหมือนไม่ใช่เราพูดไงมันเลือกปากได้ด้วยมั้ยฮะใช่เลือกปากได้ด้วยครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีครับปากเดียวครับก็คือไอ้ปากที่เราเห็นอยู่เนี่ยถูกต้องครับถ้าเวอร์ชันฟรีนี่แถมเดี๋ยวๆสักแป๊บนึงมีโฆษณาวิ่งขึ้นมาด้วยผมรู้แล้วเดี๋ยววันนึงผมจะจัดรายการดิจิทัลจะเอาเนี่ยมาเสียบปากเลยเอาไม่เร็วนะเออไอเดียดีทีเดียวใส่โฟนแล้วถือว่าคุณไม่ต้องมาจริงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ปากเดียวนะถ้าซื้อ1เหรียญหรือประมาณ30บาทได้ปากไปเลย58ปากมีปากให้เลือกเพียบเลือกปากปากเยอะมากครับไปลองดูแอปแบบนี้ก็มีด้วยอ่ะเล่นเงี้ยดูดิปากใครก็ไม่รู้แค่นี้ก็ขายได้ว่ะที่โหแค่นี้ก็ขายได้แล้วอ่ะนะผมเอาออกผมอยากได้แอปแบบนี้ก็มีด้วยของคนไทยอ่ะเราอยากมาแนะนำนะใครรู้เนี่ยนะหรือว่าใครทำมาบอกด้วยว่าแอปแบบนี้ก็มีด้วยแอปแบบนี้ก็มีด้วยทุกคนมีครับไม่ไรแอปมือตบกับแอปติดตบเออใช้ได้นะไม่เร็วต่อเลยครับกับช่วงแอป V-Lite ครับแอปพลิเคชันนี้อีกแล้วคล้ายๆกันเป็นเตือนอีกแล้วอันนี้เป็น Shopster ครับเป็นการเตือนเรียกว่า Shopping List หรือการไปซื้อของนั่นเองเตือนซื้อของนั่นเองครับถูกต้องครับคุณเคยป้าคุณแม่ตามบ้านเคยซื้ออะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเท่าไหร่เรากลับไปถึงที่เดิมมันเตือนเราเอ้ยถึงที่แล้วซื้อได้แล้วอันนี้อย่าลืมข้อดีคือสามารถมันพล็อตจุดว่าคุณไปซื้อร้านที่ไหนนะครับแล้วคุณก็พล็อตไปว่าคุณแกซื้อแป้งที่ตึกเนชั่นเหรอครับเอาเนี่ยมารอให้คุณดูสิไม่คุณไปซื้อโอเคช็อปสเตอร์ช็อปสเตอร์นะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ30บาทครับเคยซื้ออะไรไว้นะครับก็ใส่เอาไว้ถึงเวลาคราวต่อไปสำหรับประมาณว่าแม่บงแม่บ้านซื้อของบ่อยแต่จริงผมว่าไม่ต้องแม่บ้านหรอกเพราะว่าคนทั่วไปตัดแปลงนิดนึงนะครับซื้อเสื้อผ้าร้านนี้จำไม่ได้จำไม่ได้เอ๊ะซื้อตัวที่ไหนอะไรยังไงพอดไปจุดไปเลยนี่เวิร์กมากเลยเนี่ยใช้อย่างเงี้ยนะครับเจเจครับไม่เคยจำร้านใดเดิมได้เลยครับมันจำเป็นพิกัดเลยทีนี้ใช่ครับพลาดเลยเวิร์กนะครับช็อปสเตอร์ไปจตุจักรอ่ะโอ้โหซื้ออะไรไว้กลับไปทีเอาอยากได้อีกหาร้านไม่เจอแล้วร้านต้นไม้ร้านนี้มันอยู่ตรงไหนโอ้โหมันต้นไม้ทุกร้านเลยครับเดินหาตายครับช่วงนี้เหงื่อแตกแน่นอนสดสดอ่ะลองดูแอปนี้ร้อนจนปากนั่นเองครับผมช่วยในเยอะแอปพลิเคชันต่อไปผมว่าหนุ่มๆเนี่ยจะชอบครับมันชื่อว่า iSafe Pro ครับ iSafe Pro ครับเป็นเซฟก็แปลว่าเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเซฟนะครับเดี๋ยวกล่องเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาอย่างไรฮะพาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดนะครับเป็นกล่องลับของเราใช่เป็นเราเคยแนะนำลักษณะแอปประเภทนี้หลายแอปแล้วแต่แอปนี้มันเจ๋งยิ่งกว่าปกติเนี่ยคุณเก็บไฟล์นะครับที่เป็นความลับต่างๆไม่ให้ใครต้องได้ดูได้คุณต้องใช้พาสเวิร์ดนะครับแอปพลิเคชันนี้หน้าตาสวยงามเก็บไฟล์ที่ทุกประเภทวิดีโอเพลงเสียงหนังครบหมดทุกอย่างใช่นะครับมีพาสเวิร์ดเก๋คือมีพาสเวิร์ดคุณแฟนมาเก็บอะไรเนี่ยแม่แอปเก็บอะไรเอาพาสเวิร์ดมาสินี่พาสเวิร์ดมาดูหน่อยคุณสามารถให้พาสเวิร์ดปลอมได้ครับนี่พาสเวิร์ดปลอมไม่ธรรมดามันเป็นพาสเวิร์ด2เลเวลคุณให้พาสเวิร์ดเลเวลแบบเลเวลธรรมดาไปสมมติแฟนเปิดมาก็มีแต่ไฟล์ธรรมดาที่มันดูไม่มีอะไรไฟล์งานของคุณถูกต้องทำงานแต่คุณจะมีมาสเตอร์พาสเวิร์ดเอาไว้ใช้เองสำหรับคุณเองคนเดียวครับซึ่งมันก็จะมีอะไรที่มากกว่านั้นคือง่ายคือคุณสามารถเซตเพอร์มิชันหลายแบบใช่ครับบอกคุณแฟนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนี้มีความลับใช่ไหมครับเอาพาสเวิร์ดมาเดี๋ยวนี้กดเดี๋ยวนี้เลยให้ดูเดี๋ยวนี้ก็บริสุทธิ์ใจครับกดพาสเวิร์ดมีแต่งานแบบแรกถูกต้องปึ๊บเข้ามาโอ้โหเต็มไปด้วยไฟงานถูกต้องครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเครื่องหายไปเนี่ยงานเงินความลับทั้งนั้นขัดเชื่อใจกันบ้างไหมอะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างงี้ครับผมทีนี้ครับเวลาเปิดใช้เองครับพาสเวิร์ดอีกพาสเวิร์ดอีกชุดหนึ่งเป็นพาสเวิร์ดมาสเตอร์พาสเวิร์ดนั่นเองก็จะมีทุกอย่างครับที่คุณซ่อนไว้นะฮะที่คุณอยากจะสั่นสร้างซ่อนเอาไว้นะครับก็ผมว่าแอปอย่างนี้งานเข้านี่ใช่มาสเตอร์มาสเตอร์พาสเวิร์ดหรือเปล่าผมว่างานเข้าเพราะเราเอาอะไรรายการไอเราจะงานเข้าหรือเปล่าเนี่ยผมว่าใครมีแอปชื่อ iSafe Pro ไว้ในเครื่องด่าดิจิทัลโดนแน่นอนนะครับคุณเข้าขายต้องสงสัย30บาทครับช่วยชีวิตได้นะครับโคตรคุ้มคุณผู้ชมสดๆนะสดๆต่อเลยกับ
แอปพลิเคชันเตือนอีกแล้วครับ Talking Timer ครับมันพูดได้ปกติเนี่ยเวลาคุณผู้หญิงหรือคุณหนุ่มๆทำครัวนะบางทีอาจจะต้องตั้งเวลาบอกว่าเอ๊ะมันเข้าเตาไปนานหรือยังตุ๋นอะไรอยู่นานหรือเปล่านะครับคุณหนูตัวนี้เลยนี่ต้มมาม่าไม่ต้องไปกดจอเพราะเดี๋ยวสักพักมันบอกเราเป็นเสียงครับนี่นะ3นาที3นาทีครับใช่ครับนะครับอันนี้เซตเป็นรูปได้เราเซตเองได้ด้วยนะว่าเป็นอะไรทำอะไรข้างล่างมีเยอะมีตั้งแต่ว่าต้มน้ำเดือดต้มมีเล่นเกม10นาทีเลยอ่ะเล่นเกมเพลินนานพอแล้วอะไรอย่างงี้นะนวดหน้า10นาทีนวดมาร์คหน้าเออดีเออมาร์คหน้าเยอะเยอะเดี๋ยวลืมไงหลับใช่ไหมแล้วก็มีปรับยาวเลยต้มกาแฟกินกาแฟอะไรเงี้ยก็ว่าไปมีครบหมดเลยทำคงทำครัวอาหารมีลวกไข่กี่นาทีอะไรก็ว่าไปหน้าตาดูดีแล้วแถมเวลาเตือนเป็นเสียงบอกอ๋อบอกเวลาเป็นปากแบบเมื่อกี้เดี๋ยวแล้วก็ไม่เร็วนะตั้งสามอย่างนะสมมติคุณกำลังต้มมาม่าอยู่ถูกแล้วคุณก็สามารถที่จะปุ๊บขอต้มไข่ด้วยเพราะปกติเวลาทำอาหารเนี่ยทำหลายอย่างพร้อมกันนะมันต้องรอกันถูกต้องครับมีหลายไทม์เมอร์พร้อมกันได้ด้วยถูกต้องนี่นี่แล้วคุณก็ต้มไปทำอย่างทามเมอร์ธรรมดาของ iPhone iPad มันใช้ไม่ได้นะสามเวลาอย่างนี้ตัวนี้เด็ดตัวนี้เด็ดเยี่ยมมากกินทามเมอร์ครับราคาเท่าไหร่ครับฟรีฟรีด้วยครับโอ้โหไม่โหลดไม่ได้แล้วเนี่ยคุณแม่บ้านหรือคุณแม่หนุ่มแม่หนุ่มหนุ่มหนุ่มที่ชอบทำอาหารก็ใช้งานได้นะครับผมกินทามเมอร์ครับต่อไปเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กระดับเทพครับเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กของสัตว์ครับชื่อว่าคลูฟเพชครับคลูฟนะฮะครับคลูฟนะครับชื่อมันแบบคลูฟนะครับมี F 2ตัวนะครับลองออกเสียงแบบ O 2ตัว F 2ตัวเลยครับคลูฟไปไม่ถูกเลยครับสังเกตได้จะมีคุณน้องหมาเยอะมากคือจริงๆโซเชียลเวิร์กของคนรักสุนัขกันเองและชอบสุนัขและแมวด้วยแล้วกันต้องบอกอย่างนี้จริงๆก็ได้หมดนะตัวอะไรก็ได้ก็นัดกันพาไปเดินได้แต่เป็นสัตว์เลี้ยงเถอะวิธีการเล่นมันไม่ต่างจาก Instagram ครับผมเห็นนะ Facebook เนี่ยมีกันเยอะเลยนะคุณเจ้าของนะน้องหมาน้องแมวเนี่ยทำ Facebook ให้กันแต่อาจจะเจอแต่คนไงใช่ไหมครับไม่มีคนเล่นด้วยอันนี้เป็นสัตว์ล้วนๆเลยคนที่อื่นที่เขาเล่นเขาก็จะเป็นสัตว์เหมือนกันแล้วก็จะได้มาเจอกันครับอาจจะนัดพาไปเดินด้วยกันก็ได้หนุ่มๆสาวๆอาจจะเจอเจ้าของสุนัขหรือแมวคนอื่นนัดไปเดินกันในสวนสาธารณะหรือเปล่าที่เด็ดมากเลยอันนี้คือคุณก็บันทึกไว้เลยว่าสมมติชื่อน้องหมาของคุณชื่ออะไรอย่างนี้ไปแล้วคุณก็เอาตัวกรูฟเนี่ยครับกรูฟกับกรูฟนี่แหละครับมาเป็นเหมือนไดอารี่ของน้องหมาของคุณก็แบบว่าถ่ายว่าวันนี้ทำอะไรบ้างอะไรนี้บ้างแล้วก็แชร์ให้คนทั้งโลกได้ติดตามนะครับแล้วเล่นไปนะเจอเนื้อคู่จากเป็นไปได้แล้วที่ดีก็คือว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็เป็นคนที่รักสัตว์เหมือนกันนะครับเขาก็อาจจะอยากคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอาจจะถามคำถามอุ้ยขนสวยจังเลยอาหารเร่งสีเร่งขนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่น้ำตาเร่งสีเร่งขนไม่ใช่หมาเร่งสีเร่งวุ้นครับเป็นปลาแล้วคุณเลี้ยงปลาคุณบอมีรุ่นพี่ผมนะครับพาหมาไปจูงในหมู่บ้านครับครับปรากฏว่ามีผู้หญิงขับรถตามตามขับรถตามครับแล้วเปิดกระจกถามว่าสนใจผสมพันธุ์ไหมคะอุ้ยหมานะครับหมาอันนี้ต้องให้เคลียร์นะครับเนี่ยให้เคลียร์ต้องอันตรายมากเลยทีเดียวรายการเราอะไรอาจจะได้เจอกันครับอันนี้เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กของหมาไงเป็นพันธุ์ที่ดีไงหายากลักษณะนี้นะครับก็มาดูสุดท้ายเลยครับเป็นเกมครับเป็นเกมที่ของเกมต้องเล่นเลยทีเดียวเรียกว่า Nimble Quest ครับครับเกมใหม่ครับอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นไงครับคุณหนูเล่นแล้วสนุกลืมนอนครับอันนี้โอ้โหลืมนอนไปเลยครับสนุกลืมนอนเกมกราฟิก8บิตมากแล้วมันสนุกยังไงครับเพราะครับวิธีการเล่นง่ายมากครับฟาดฟันใครเคยไม่นะครับใครเคยเล่นเกมงูบนโนเกียมาก่อนเล่นเหมือนกันเลยครับก็คือเราก็ต้องหลบไปเรื่อยๆครับครับแต่ว่ามันมีลูกเล่นเยอะกว่านั้นคือเขาบอกว่าศัตรูให้สู้ด้วยเขาบอกว่าหยุดไม่ได้เลยนะครับเกมนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเดินตลอดเลยครับมันไม่เคยหยุดเดินเลยครับเดินตลอดมันเดินตลอดเลยเราจะต้องเอานิ้วนะครับลากบนหน้าจอเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายนะเนี่ยทีเด็ดของมันคืออินแอปครับเกมนี้มันฟรีมันฟรีแต่อินแอปโคตรแพงครับอินแอปนี่มีให้ซื้อมากมายถึงก็จนได้ถึงก็จนได้ถึงก็จนได้ทีเดียวอินแอปเล่นกันเป็น20-30เหรียญเดี๋ยวลองให้ดูว่าถ้าเกิดว่ามีตัวละครเยอะนะครับมันก็แบบมีฮีโร่ต่างๆหยุดไม่ได้จริงๆนะคุณสังเกตดูนะตัวมันเดินเรื่อยเลยอ่ะนะครับมันไม่หยุดเลี้ยวเราจับเลี้ยวอย่างเดียวนะครับจับเลี้ยวอย่างเดียวเลยครับแล้วก็แบบฟันลุยเพลงเพราะอ่ะแล้วก็ได้ตัวขึ้นมาที่คุณแก่เล่นแพ้นี่เพราะว่าคนเล่นกับหัวกับหัวใช่ถูกต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดาไม่ถูกเลยอยู่ได้นานขนาดนี้ถือว่าเป็นฝีมือแต่แอปนี้คุณอู๋รับประกันว่าเล่นลืมนอนเล่นลืมนอนใช่ครับลืมนอนนี่ขนาดยังไม่ได้ซื้ออินแอปนะเนี่ยยังไม่ได้ซื้ออินแอปเล่นแบบฟรีก่อนแนะนำลองกันโหลด iPad iPhone เล่นได้มันฟรีอยู่แล้วโหลดไปเถอะลองดูว่าจะได้นอนไหมคืนนี้
ครับผมนี่คือ DigiLife ของสัปดาห์นี้นะครับติดตามพวกเรานะครับได้ทางโซเชียลมีเดียของเราครับทาง Twitter @DigiLifeTV ครับครับมากดไลค์กันที่ facebook.com/DigiLifeTV ครับแล้วก็ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/DigiLifeTV ครับครับแล้วก็ติดตามนะครับ DigiLife ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ 4:15 ทาง Nation Channel นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ